3ประเภทที่นักขัดสีรถยนต์มืออาชีพเข้าใช้กันมีอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มมาพร้อมช่างเอกค่ะช่างเอกนะครับค่ะวันนี้แก้มจะมาให้ความรู้คุณผู้ชมนะคะในเรื่องเครื่องขัดสีรถยนต์ที่มืออาชีพเขาใช้กันนะคะค่ะว่ามีกี่ประเภทแล้วก็มีกี่อย่างนะคะเขาใช้งานกันแบบไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ช่างเอกเขาจะมาให้ความรู้คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมช่างเอกนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องมือการขัดสีรถครับการขัดสีรถในปัจจุบันนั้นมีหลายแบบมากแต่นักขัดมืออาชีพส่วนใหญ่จะเลือกขัดด้วยเครื่องมือที่ออกแบบมาเป็นพิเศษครับเพื่อช่วยย่นเวลาในการทำและเกิดประสิทธิภาพสูงแต่ก็ยังมีนัก DIY บางท่านซึ่งยังขัดสีรถด้วยมืออยู่วันนี้ผมก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการขัดสีรถแบบมืออาชีพว่าการขัดด้วยมือและด้วยเครื่องมีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะคะการขัดสีรถด้วยมือนั้นทำได้ไหมทำได้นะครับข้อดีก็คือประหยัดแต่ข้อเสียนั้นจะมีอยู่ประมาณ3ข้อซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่รู้1อาจเกิดรอยไม่พึงประสงค์เพราะน้ำหนักในการกดไม่เท่ากันหรือมุมการเข้าไม่ถูกต้องซึ่งอาจเกิดรอยเพิ่มหรือการตัดรอยไม่ดีเท่าที่ควร2อาจเกิดรอยขนแมวมากกว่าการทำให้ผิวรถเรียบเพราะผ้าไมโครไฟเบอร์ออกแบบมาให้ใช้หน้าผ้าถ้าเรากดไปมากๆจะถึงเส้นใยของผ้าซึ่งเส้นใยของผ้ามีความแข็งทำให้เกิดรอยลึกได้3ใช้เวลาทำนานกว่าเครื่อง 2-3 เท่าเช่นชิ้นฝากระโปรงเวลาขัดด้วยมือประมาณ30นาทีเครื่องขัดจะจบลงใน15นาทีครับและความเงาใสในการขัดด้วยมือจะสู้ไม่ได้เครื่องขัดจึงเป็นตัวเลือกสำคัญที่จะมาทุ่นแรงของเราเพื่อช่วยย่นเวลาในการทำงานและมีประสิทธิภาพครับเครื่องขัดมืออาชีพที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบนะครับ1เครื่องขัดโรตารี่ก็จะหมุนแบบนี้นะครับคล้ายๆสว่าน2เครื่องขัดแบบ DA ก็จะหมุนเป็นเหมือนเลข8นะครับ3เครื่องลมการทำงานก็จะเหมือนเครื่อง DA นะครับเสียบลมเข้าตรงนี้แล้วก็จะใช้สำหรับเคลือบสีรถนะครับเคลือบน้ำยาสีรถทั้ง3รุ่นนี้ก็จะใช้งานแตกต่างกันไปคนละแบบและใช้งานต่างสถานการณ์กันโดยเครื่องขัดก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงลดเงาและใช้งานง่ายโดยข้อเสียจะขึ้นอยู่กับความชำนาญของแต่ละคนเพราะเครื่องขัดมีแรงเหวี่ยงสูงอาจทำให้สีรถไหม้ได้โดยเฉพาะเครื่องโรตารี่ครับแนะนำควรศึกษาเรื่องเครื่องขัดให้มากๆหรือไม่ก็ให้นักขัดมืออาชีพทำดีกว่าครับแน่นอนว่าการขัดด้วยเครื่องนั้นไวและได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าแต่ก็ยังมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปโดยแต่ละแบบก็ต้องศึกษาและใช้งานตามความชำนาญของแต่ละคนด้วยครับในคลิปถัดไปผมก็จะพูดถึงเรื่องเครื่องขัดโรตารี่ให้ท่านผู้ชมทราบกันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับถ้าคุณผู้ชมชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากเข้าใช้บริการในรายการขัดลบรอยเฉพาะชิ้นหรือทั้งคันนะคะที่ออโต้พัทก็มีบริการให้นะคะแล้วก็สุดพิเศษเดือนนี้นะคะแก้มจัดโปรโมชั่นเคลือบแก้วรถยนต์ราคา 8,000 บาทค่ะดูแลให้2ปีนะคะก็ถ้าชมแล้วก็โทรเข้ามาหาแก้มก็ได้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจก็ได้นะคะแก้มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับช่างเอกแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ